มาดูอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่ทางกรมประชาสัมพันธ์จัดขึ้นมานั่นก็คือการประกวดคลิปวิดีโอลดรับลดให้ถุงพลาสติกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของเรื่องของการลดขยะอย่างถูกวิธีแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการอบรมลดรับลดให้ถุงพลาสติกโดยเป็นการอบรมให้กับน้องๆ นะคะที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน35คนก่อนหน้านี้มีน้องๆมาสมัครเป็นจำนวนมากค่ะแต่อันนี้คือคนที่ผ่านการคัดเลือกเหลือ35คนนะคะน้องๆเนี่ยอายุระหว่าง15ถึง20ปีซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่ได้จำกัดเพศหรือว่าการศึกษาแต่จุดมุ่งหมายก็คือต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะโดยการถ่ายทำคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแล้วก็ส่งเข้ามาประกวดเนื้อหาของคลิปวิดีโอก็จะต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการขยะลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติกและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในประเทศไทยนอกจากนี้ค่ะคลิปนี้ก็ต้องจัดทำขึ้นโดยไม่ขัดต่อข้อกฎหมายหรือว่าขัดต่อหลักศีลธรรมอันดีผลงานแต่ละเรื่องความยาวไม่น้อยกว่า1นาที30วินาทีแต่ก็ต้องไม่เกิน2นาทีค่ะเพื่อให้เนื้อหาน่าสนใจแต่ที่สำคัญก็คือไม่จำกัดแนวคิดและรูปแบบการนำเสนอต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ไม่เคยส่งเข้าประกวดไม่เคยรับรางวัลมาก่อนสำหรับน้องๆทั้งหมดค่ะก็จะได้ไปศึกษาดูงานเรื่องของการจัดการขยะจากพื้นที่จริงที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบรวมครบวงจรที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองในช่วงของวันที่3ก็คือวันนี้และวันที่4เมษายนนี้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ผลงานเข้าตากรรมการได้รับรางวัลชนะเลิศเนี่ยนะคะก็จะได้รับรางวัลประกาศซึ่งเป็นประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาทส่วนรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 15,000 บาทและรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาทโดยจะประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล นะคะวันที่10มิถุนายนนี้ผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th ค่ะ